สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในรายการแร็ปทำเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมมาเฟียสองนั่นเองโอ้ยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้กันครับว่ามันเป็นเกมแนวแบบไหนนะครับผมนะครับก็อยากจะเล่นเกมนี้มานานแล้วแหละนะครับผมก็ไม่มีโอกาสนะครับก็วันนี้ก็จะมาแคสนะครับเป็นพาร์ทแรกนั่นเองนะครับผมนะฮะถ้าใครชอบนะครับพาร์ทนี้ก็ติดตามพาร์ทสองกันได้เลยนะครับผมไปเราเริ่มกันเลยนะครับก็วิดีโอก็ปรับเป็นไฮนะครับผมนะครับเสียงก็40 30นะครับประมาณนี้นะครับผมก็เราไปเริ่มเกมไปเลยผมขอพักโหมดกันนะครับขอปรับเป็นมีเดียมนะครับโอเคไปลุยเก็บพากนะครับขอพากมัวๆแล้วกันในค่ำคืนที่ฝนตกนะครับอันนี้เราก็อยู่ในซิตี้นะครับผมนะฮะก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับผมก็บ้านมืดๆเลยนะครับผมมีคนเดินผ่านไปนะครับนะแล้วก็เปิดไฟนะครับผมนะแล้วก็จุดบุหรี่นะครับแล้วก็โยนกล่องไปนะแล้วก็จุดไฟแช็กนะครับก็สืดแบบเอ้ย My name is Vito Scaletta.I was born in Sicily. นี่คือปี1925 That little guy. และนี่คือครอบครัวของฉัน I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country, except that we were pretty caught up. เป็นครอบครัวเล็กๆนั่นเอง And then one day my father decided it was time to move away. ตอนนั้นเรานั่งเรือมาที่เมืองซิตี้อเมริกานั่นเองนะครับหรือนครนิวยอร์กนะครับผมก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่นี่นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่นี่ที่นิวยอร์กหรืออเมริกานี่คือตำรวจหัวควยควยตำรวจนั่นเองนะครับนี่คือเรานะครับนะครับพระเอกของเราตอนเด็กๆนะครับผม Never in my life that I seen anything as fantastic เป็นเมืองที่สวยที่สุดเลย It was beautiful มันน่าอยู่มากๆมีรถไฟด้วยเว้ยรถไฟวิ่งผ่าน On the other hand I'd never seen anything นี่คือบ้านที่เราอยากจะอยู่เอ้ยหนูหาแมงสาบกินมั้งเนี่ยนี่คือบ้านของเราพ่อเราจะอยู่บ้านนี้กันจริงๆเหรอช่างเหอะลูก เรามีเงินอยู่แค่นี้นะครับอันนี้คือตอนสมัยก่อนนะครับI had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. นะพ่อออกไปทำงานนะครับผมนะนี่คือตอนปัจจุบันนะครับมากับเพื่อนนะฮะมาปล้นร้านเพชรกันนะครับเฮ้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยไม่งั้นหรอก stop หยุดเอาละครับหนีครับหนีแล้วปีนมาเร็วกระเป๋ามาปีนหยุดไม่งั้นยิงตายเถอะโอเคลงมาช้าเฮ้ยโดนจับจนได้ปี1943ผมได้โดนจับติดคุกนะครับแล้วก็จะโดนขึ้นศาลนะเหมือนกับว่าไปเกณฑ์อาหารนะครับผมนะเพื่อไปสู้รบนะครับโอเคมาแล้วเว้ยOperation Husky. I was assigned. นี่คือเมืองนะครับผมแล้วเราก็อยู่ในเมืองที่มีตลาดนะครับตลาดเล็กๆนะครับผมนี่คือตลาด
เฮ้ยเงียบๆไปหน่อยเว้ยกินแตงโมเปล่าแตงโมมีเฮ้ย If it wasn't for the local resistance we wouldn't have had a chance so when Mussolini soldiers came into the town and started rounding everybody up we decided to return the favor เตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมไว้จำไว้ทุกคนจำไว้จำไว้อย่าขโมยแตงโมในตลาดเข้าใจไหมไม่งั้นจะโดนเหมือนไอ้นี่นะฮะไอ้ลุงคนนั้นมันขโมยแตงโมนะครับมันเลยโดนคิดขวาเพื่อซูมใช่ไหมซูมเต็มยิงครับเต็มยิงเปิดก่อนให้เปรียบโอ้ยจะหนีไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนตัวนู้นไหนตัวนู้นไหนไปไปไปวิ่ง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 เอ้ยเพื่อนคนยิงซาเราไปเร็วรีบปีนรีบปีนตายแน่น่ะตายแน่น่ะกูไม่อยากตายเดินวนทำไมวะเนี่ยตายครับปีนไปไปนะครับเรามีปืนอะไรมั้งเอ้ยอ๋อมีปืนตัวเดียวปึ๊บปึ๊บครับครับเดี๋ยวปาระเบิดไปแล้วบึ้มโว้ว what the fuck ไอ้ตายเถอะโอ้ยชิคกี้พายชิคกี้พายกูโดนไหมเราไปกันเถอะไปเร็วไปเร็วโอ้โหปืนเต็มเลยโอ้เก็บได้ด้วยมีปืนนี้ด้วยชอบชอบนี่ครับปืนนี้ปึ๊บไปเลยเดี๋ยวผมจะให้โอ้ยเดี๋ยววะโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายโอเคโอ้ยว้ายตายตายโอเคครับตายลุยต่อเดี๋ยวดูว่าพวกรออะไรอ๋ออ๋อเฮดช็อตโอเคเราเปิดอ่ะกดคิวเปิดไปหัวหัวเฉย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 เอาแม่แจ้งยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรนี่สวยดีครับยิงมาอย่างนี้ตายหมดเลยเปิดป้ายเฮ้ยเฮ้ยทหารเต็มเลยข้างล่างตาย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 ออกมา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 ไปเร็วเฮ้ย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 เอาเพื่อนเราลงไปซะแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย MG42ครับปืนครับโอ้ยยิงทะลุตลาดเลยโอ้มามาโพสว่าโอ้ยมันมันมันอยู่คนเดียวตายตายตายมามาโดนระเบิดครับโดนระเบิดเอ้าตายมันมันมันโอ้ย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 เฮ้ยถ้ามันรถถังนี่ว่ะครับรถถังฝั่งคนเราวะน่ะตายยิง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 มีรถถังรถถังตายตายคิดหายแล้วรถถังเฮ้ยหนีเร็วบึ้มเรียบร้อยdicevo al mio amico di stare attento
Fregatene di fare attenzione a ciò che ti è stato detto. ยิงเออเฮ้ยตาเราแล้วเอาไงดีเนี่ยบุ้มเฮ้ยอะไรระเบิดวะนี่ไปดูดิหยุดก่อนสต็อปสต็อปทุกอย่างยุติหมดแล้วทุกอย่างยุติหมดอะไรกันวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเก้เอ็คเวลล์ลูกคุ้นชื่อดอนกาโลเป็นผู้ชายเป็นลูกสตูปิดทรุกของอเมริกันไม่ต้องบอกว่าคุณเชื่อไม่เป็นจริงดอนกาโลทุกครั้งต้องฟังคำแนะนำของนายจ้างที่โหดร้ายที่สุดจะรับได้ไหมโอเคทุกอย่างสงครามยุติหมดแล้วนะตะลุงคนนี้บอกนะครับนะครับตอนนั้นสงครามยุตินะครับBecause he told them to. อเมริกาเป็นฝ่ายชนะนะครับผมโอเคเย้แล้วกลับมาที่นิวยอร์กแล้วนะครับผมตอนนี้นะนั่งรถไฟมานะครับกับจากสงครามนั่นเองนะตอนนี้ก็ฤดูหนาวนะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมไม่ว่าอะไรนะผมขอข้ามแล้วกันนะครับโอเค There it is Empire Bay Tell the truth you miss it ครับผมI like this place. I've done many favors. หมุนเมาส์นะครับหมุนเมาส์เพื่อนรอบๆนะครับ They're saying this is the coldest winter on record. รถสมัยก่อนนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะกดอย่างนี้อ๋อดูข้างหลังนะครับ How long has it been since we had a drink together, Vito? 2 years? Almost three. กดชิปนะฮะ Only Sicelli's party, right? คลิกตรงกลางนะตรงกลางเมาส์นะครับอ๋อRight before you ship down. นะปรับเป็นมุมมองนะครับผมนะเป็นบุคคลรถนั่นแหละนะครับ Change the subject please. So tell me pal, what was it like over there anyway? หนาวเว้ยหนาว Papers to see what was going on. And you know how much I hate read. Yeah, I know. You guys kicked Mussolini's ass, right? Sort of. We had a little help from a guy named Don Carlo. No shit. Don Carlo. ไม่ว่าอะไรผมขอตัดแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคตัดไม่ได้ Like him over here. Wise guys. You work for them, you die. You fuck with them, you die. Nice to see you've been busy. Yeah. And I heard you got a medal, right? From old man Patton himself. Whoa, so you're a real war hero, huh? And then what? นะครับ You screwed a couple of Sicilian broads and came home? Yeah, right. รถสมัยก่อนนี่โหโคตรสวยอ่ะคุณผู้ชม With a heartbeat, no one gives a shit. What a country. Here's to the US of A and to having you back home.Salud. Salud. Chinda. ยังฉลองกันโอเคข้ามได้ผมขอข้ามแล้วกันนะครับผมนะไม่อยากให้คลิปนานนะนั่งแท็กซี่มานะครับมาลงบ้านนะครับโอเคขอบคุณมากที่มาส่งนะครับโอเคนะครับเหมือนกับว่าเราต้องมากลับบ้านนะครับมาหาแม่นั่นเองนะครับนี่คือร้านอะไรฮอทดอกนั่นเองร้านเบอร์เกอร์โอเค Hey Vito look who's back Feel looking pretty good for a guy who just got shot เป็นไง Hey Lisa how you doing Francesca said you were coming back สวัสดีจังที่คุณกลับมาปลอดภัยเย่ใช่เช่นกันขอเนื้ออะไรกันก็กินเร็วจังวะโอเคไปครับเดี๋ยวเรามีมารยาทเราต้องปิดประตูให้เขาด้วยครับโอเคไปครับว่าไงครับวีโดว่าไงหนุ่มน้อยกลับจากนู่นแล้วเหรอฉันดีใจนะที่นายปลอดภัยว้าวโตเป็นหนุ่มแล้วนะฮะไม่ต้องตกใจนะผมพักมั่วนะครับนะครับนี่ผมก็ดีใจเหมือนกันนะครับผมนี่ผมหมุนเลยนะครับเนี่ยนะครับไปลาไปบ่ายเจอกัน
เฮ้ยมันทำอะไรกันวะขีบผู้หญิงเหรออืมเดินชนเลยจุกเป็นจกซะชนชนอะไรอะไรอะไรบวกว่า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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเครื่องบินอ่ะแล้วเราไปทางไหนออกโอเคเราเข้ามาในตึกแล้วนะครับขึ้นไปหามาแม้มามีนะครับผมไอ้มาม่าไงครับแม่โอ้โหฉันนึกว่าเจอไม่ได้เจอลูกไปอีกแล้วฉันดีใจนะที่เธอกลับมาฉันปลอดภัยเข้าเข้าเชิญเชิญไงน้องสาวน้องสาวดีใจครับนายทำอาหารไว้แล้วกินซะว้าวเธอสวยจังHe would be so proud, Vito. Yeah, sure. Vito, you know better. Sorry, Mama, sorry. Totti, แม่นะขอบคุณพระเจ้านะครับที่มอบอาหารมื้อนี้นะครับให้กับครอบครัวของเรานะครับผมขอบคุณอาเมอาเมนะครับอาเมนะครับต่อไปเราก็ไปนอนกันนะครับ room is just like you left it. โอเคแล้วก็ไปนอนกันนะครับว่าไงคุยกับอี so how you two been Franny what have you been up to I still live here with Mama I got a nice office job it pays the bills and I started paying off some of Papa's debts นะครับนี่ก็คือห้องของเรานั่นเองนะครับมีอะไรด้วยเนี่ยหมาเหรอหมาขี่ได้ไหมไม่ได้เปิดหน้าต่างดิอ้าวไม่ได้โอเคนะครับพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับพาร์ท2นะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบายจุ๊บ